ประเด็นถึงเรื่องของอาจารย์สมชัยเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการทวงคืนบ้านหลวงเช่นเดียวกันนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook นี่แหละค่ะคุณผู้ชมบอกว่ายังไงบอกว่าคุณประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องคืนบ้านหลวงหลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเพราะอะไรเพราะบ้านหลวงดังกล่าวเนี่ยเป็นของกองทัพบกและสิทธิในการอยู่เป็นสิทธิในฐานะอดีตผบทบตามระเบียบสวัสดิการของกองทัพที่ตอบแทนอดีตผู้บังคับบัญชาส่วนการต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือก็ไม่เนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวนะแต่ว่าการที่ให้คุณประยุทธ์คืนบ้านหลวงจึงทำได้หลายวิธีอันนี้พูดถึงในกรณีที่ต้องคืนนะคุณผู้ชมนะข้อแรกบอกว่าคืนเองโดยจิตสำนึกเห็นว่าตนเองเนี่ยได้รับประโยชน์มามากแล้วเห็นสมควรไม่เป็นภาระต่อภาษีประชาชนต่อไปส่วนข้อที่2บอกว่าเป็นเรื่องของการแก้ระเบียบสวัสดิการของกระทรวงกลาโหมโดยพรรคการเมืองที่มีหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงกลาโหมโดยตรงส่วนข้อที่3บอกว่าใช้กลไกกรรมาธิการของสภาในการขอข้อมูลเรื่องดังกล่าวและทำข้อเสนอถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบให้เหมาะสมทีนี้นะพอมีการโพสต์นี้ออกไปคุณผู้ชมก็ปรากฏว่ามีประชาชนนะคะที่ใช้โซเชียลมีเดียเข้าไปคอมเมนต์แล้วทีนี้ยังมีต่อมีอีกโพสต์นึงบอกว่ายังไงบอกว่าแปลกดีอดีตนายกคนอื่นๆที่เขาไม่มีบ้านหลวงอยู่หลังเกษียณเขาไม่เห็นต้องกลัวความไม่ปลอดภัยหรือท่านคิดว่าคนเกลียดท่านจะทำร้ายท่านเต็มไปหมดหรือผลงานท่านตั้งมากมายคนรักก็มากมายนี่ครับอ่ะนะคุณผู้ชมนะข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของการคืนบ้านหลวงนะคะส่วนอีกข้อนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของความไม่ปลอดภัยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะถึงประเด็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าย้ายออกไปเนี่ยห่วงความไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะก็มีหลายคนออกมาให้ความคิดเห็นนะคุณก้อยนะหลังจากที่ท่านนายกก็ให้คำตอบมาอย่างคุณวิโรจน์เนี่ยก็บอกไปแล้วใช่ไหมใช่คุณวิโรจน์เนี่ยย้ำอีกนิดนึงคุณวิโรจน์ว่ายังไงคุณวิโรจน์ทวิตข้อความนะบอกว่าวันที่23มิถุนายนความว่าการที่พลเอกประยุทธ์ยังยืนยันที่จะอยู่บ้านหลวงโดยอ้างเรื่องความปลอดภัยผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้กลัวใครมาทำร้ายหรอกครับแต่อาจจะกลัวว่าเอกสารหลักฐานต่างๆที่ถูกเก็บเอาไว้ที่บ้านหลวงหลังนั้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานในการสมคบคิดอะไรบางอย่างอาจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนก็เป็นได้นี่นะคะคุณผู้ชมโอ้โหพอทวิตไปอย่างนี้ปรากฏว่ารีทวิตแล้วก็มีความคิดเห็นใช่ค่ะจำนวนมากถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ